สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด 9.2 นะครับซึ่งเป็นเรื่องสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นี้ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทีนี้ไม้บรรทัดของคุณครูนี่นะครับคุณครูก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดซึ่งเป็นไม้บรรทัดในคอมพิวเตอร์นะครับในโปรแกรมนะครับมันอาจจะแตกต่างกับไม้บรรทัดของนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนอย่าลอกคำตอบของคุณครูนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนกันมันเป็นไม้บรรทัดจำลองเฉยๆจะเพียงแต่ใช้ในการโชว์ให้เห็นวิธีการทำนะครับก็คือคุณครูสมมุติว่าคุณครูวัดไว้นะครับอันนี้เป็นสมมุติว่าเป็น6เซนติเมตรนะครับสมมุตินะครับด้านนี้6 AB 6ด้าน DC ก็เท่ากับ6นะครับซึ่งมันเท่ากันเสร็จแล้วคุณครูก็เขียนไว้นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลดหมึกหน่อยอันนี้มันเท่ากันนะครับกับด้านนี้ซึ่งมันเท่ากับ6นะครับอันนี้ก็6เหมือนกัน6ซมนะครับคุณครูก็เขียน6ซมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งจับมันตีลังกานะครับเห็นไหมไม้บรรทัดมันยืดหยุ่นมันจะไม่ได้คงตัวนะครับอันนี้วัดไปเท่ากับสมมุติว่าประมาณยืดหน่อยให้พอดีเท่ากับประมาณ4ประมาณเท่ากับ4นะครับ4เซนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับนักเรียนอย่าลอกคำตอบนะครับ4แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ชัดก็คือมันด้าน AB เท่ากับ6ด้าน DC เท่ากับ6ด้าน BC เท่ากับ4แล้วก็ด้าน AD ก็เท่ากับ4นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าเป็นแสดงว่าสามเหลี่ยมแสดงว่าสี่เหลี่ยมอะไรครับ ABCD นะครับชื่อเติมชื่อเข้าไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าด้านตรงข้ามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เขียนผิดนะครับเพราะว่าความยาวด้านตรงความยาวด้านตรงข้ามความยาวด้านตรงข้ามนะครับเท่ากันความยาวด้านชิดกันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็นะครับทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วก็ทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับนี่คือจบไปแล้วนะครับในข้อที่1 นะครับ
อันนี้เขาให้เราวัดใช้บรรทัดวัดแล้วเติมคำตอบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนอันนี้นะครับนักเรียนเมื่อเราใช้บรรทัดวัดนะครับสมมุติว่าอันนี้ยาวเท่ากับคุณครูยืดบรรทัดให้มันยาวเท่ากับ4พอดีโอเค4ด้านนี้ก็4นะครับแล้วเหวี่ยงมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็4เหมือนกันด้านนี้ก็4เหมือนกันนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทุกด้านเนี่ยเท่ากับ4นะครับอันนี้คุณครูวัดคร่าวๆนะครับนักเรียน4 4อย่าลอกคำตอบนะครับนักเรียนต้องวัดด้วยไม้บรรทัดจริงของนักเรียนอันนี้4 4 4 4นะครับก็คือคำตอบก็คือว่าแสดงว่าเป็นแสดงว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับสองสอยองอสอยอเราเริ่มจากจุดนี้นะครับสอยองอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่าทุกด้านยาวเท่ากันหมดยาวเท่ากันนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทุกด้านยาวเท่ากันก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็จะบอกว่าทุกด้านยาวเท่ากันอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะไม่ครบนะครับมันจะต้องบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมฉากนะครับอันนี้ก็ทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับทุกมุมเป็นมุมฉากคือตรงนี้นะครับคำพูดตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับที่นักเรียนเรียนในห้องนะครับแต่ว่านักเรียนก็ดูเอาไว้เป็นความรู้ประดับนะครับเราก็จะพบกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับนักเรียน